รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเราจะมาทำเมนูเพิ่มโปรตีนได้เทดดี้กันกับเมนูไก่ลูกเขยนี่จะยั่วทำไมเราโทษคุณนี่แหละครับทีเด็ดตรงนี้ไข่นี่มันจะระเบิดไหมครับก็ระวังตัวนะเราจะยืนเป็นกำลังใจให้ห่างๆต่อมาแล้วมานี่มาไอ้ยาสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย3 โมงแบบนี้แหละครับฟู้ดไฟโตนะคะเป็นรายการทำกับข้าวค่ะสารสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกครับพี่น้องทุกคนเขารู้กันหมดแล้วว่าคุณเป็นพี่เราเป็นน้องอ่ะเอาเถอะเอาที่สบายใจวันนี้ทำไมดูไม่ค่อยต่อล้อต่อเถียงเลยกินโปรตีนน้อยแน่ๆเลยเนี่ยหิวเราจะมาทำเมนูเพิ่มโปรตีนได้เท็ดดี้กันเอ้ยจริงหรือเปล่าปกติเนี่ยถ้าเกิดเราบอกว่าทำไข่ลูกเขยอะเท็ดดี้ก็จะหน้าแบบเฉยมากคือไข่เป็นโปรตีนที่ดีแต่ไม่อิ่มมันไม่ได้เคี้ยวมันไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะเพิ่มไก่ทอดไหมแล้วมันจะเป็นไข่ลูกเขยได้ยังไงเป็นไก่ลูกเขยไงนี่คุณมาทำเป็นเล่นคำนะเอาไหมจะดีเหรอสะโพกไก่ชิ้นนั่นๆมีไข่ด้วยอ่ะเพิ่มแถมชอบกินไข่ต้มตกลงจะเอาไก่หรือไข่ทั้งไก่และไข่เลยอ๋อทั้งไก่และไข่เลยกับเมนูไก่ลูกเขยมาครับ1 2 3ไม่เป็นไรช่วยๆกันเนาะช่วยๆกันอ่ะเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมกับเมนูสุดแปลกอย่างไก่ลูกเขยครับเมนูในวันนี้ขอเสนอไก่ลูกเขยใช่ครับฟังไม่ผิดแล้วครับเมื่อการทำไข่ลูกเขยนั้นมันดูธรรมดาเกินไปก็เลยจัดมาดัดแปลงเป็นไก่ลูกเขยเอาซะเลยเนื้อสะโพกไก่ทอดชิ้นโตนำมาทอดจนเหลืองกรอบที่มาพร้อมกับไข่ลูกเขยฟองโตที่มีน้ำราดซอสกลมกล่อมจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับเอาละครับไก่ลูกเขยแน่นอนครับเวลาเราทำอะไรพวกนี้เนี่ยไข่ลูกเขยจริงๆแล้วก็คือเอาไข่ไปทอดถูกไหมไก่ลูกเขยก็ต้องเอาไปทอดใช่ถ้าเรื่องทอดนี่ผมบอกเลยว่ามั่นใจสุดๆน้ำมันปาล์มตรามรกตนี่น้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆฟ้าสีเขียวแบบนี้ทอดอะไรก็กรอบอร่อยแน่นอนเดี๋ยวเราใส่น้ำมันลงไปนะครับแล้วก็อุ่นจนร้อนนะครับนอกเหนือจากน้ำมันแล้วเนี่ยนะคะเวลาทอดของเนี่ยแป้งทอดกรอบสำคัญมากค่ะคุณวันนี้เราใช้เป็นแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกิซองเดียวคุณไม่ต้องใส่อะไรอีกเลยเพราะในนี้เขาปรุงรสเสร็จสับแล้วบอกได้เลยว่านอกจากจะกรอบแล้วเนี่ยรสชาติของเขายังเข้มข้นแล้วก็เผ็ดนิดๆด้วยนะอร่อยถูกใจเลยเราจะชุบแป้งแล้วก็ชุบไข่แล้วก็จะกลับมาชุบแป้งอีกทีหนึ่งเหมือนแบบเป็นเกร็ดแบบร้านคุณลุงเจ้าดังใช่แล้วไก่วันนี้ก็ต้องเลือกส่วนไหนมาทำล่ะครับเนี่ยสะโพกไก่ลอกกระดูกนะฮะติดหนังโอเคทีเด็ดอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็คลุกแป้งนะคะคลุกให้ทั่วแบบนี้เลยจากนั้นคลุกไข่แล้วก็กลับมาคลุกแป้งอีกทีโอ้ยกลืนน้ำลายเอื้อกๆนะคือรู้เลยว่าแบบไอ้แป้งปรุงรสสูตรเผ็ดของโกกิคือเขาเข้มข้นอร่อยไงอร่อยไก่สะโพกแบบลอกกระดูกแบบนี้คุณผู้ชมนะแล้วแบบหนังกรอบๆคุณเจอหนังนะแถมเนื้อช่ำๆเนี่ยแล้วพอเราค่อยๆคลุกแบบนี้เนี่ยมันจะขึ้นเป็นเกล็ดเองเลยนะสวยงามนะแบบง่ายๆเอานะเอาเลยน้ำมันร้อนละจะยั่วทำไมเราโทษคุณว่ามีของดีต้องเป็นอันอวดกันหน่อยสิครับคุณเท็ดดี้และในขั้นตอนนี้เราก็จะทำการนำสะโพกไก่ลงมาชุบแป้งนะครับแล้วก็ไข่ไก่ที่ตีพอแตกและนำมาชุบแป้งอีกทีเพื่อให้ตัวแป้งนั้นเกาะดีและก็เป็นเกล็ดสวยงามครับให้คุณเก่งมากนะเกล็ดคุณสวยมากนะแป้งคลุกไข่กลับมาแป้งอีกทีใครๆก็ทำได้จริงๆเพียงแค่มีแป้งโกกิแบบนี้ติดบ้านคุณไม่ต้องปรุงรสอะไรเยอะแยะเลยมันอร่อยมากๆที่ตัวแป้งเขาอยู่แล้ว แล้วเวลาทอดนะน้ำมันท่วมๆอย่าเสียดายน้ำมันคุณใช่เพราะว่าน้ำมันน้อยนะทอดของไม่อร่อยจากใจเด็กอ้วนเดี๋ยวค่อยไปออกกำลังกายเอา คำนี้ไม่มีจริง หลังจากได้ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยคุณมันเหลือเราไม่ตั้งใจหรอกไข่นี้ไปคลุกแป้งได้ด้วยได้สิใส่ไปเถอะมันกรอบอร่อยเลยนะฮะเพิ่มรสแล้วการนำไข่ไปทอดในน้ำมันนี่มันจะระเบิดไหมครับเนี่ยก็ระวังตัวนะเราจะยืนเป็นกำลังใจให้ห่างๆอ๋อระหว่างที่ทอดไก่และไข่ให้เหลืองกรอบอยู่นี้ก็ขอพักเบรกกันสักครู่นะครับช่วงหน้าครับกับไก่ลูกเขยกับวิธีการทำน้ำราดไก่ลูกเขยที่มีรสชาติกลมกล่อมครบรสจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้านะครับเวลากรอบแบบมีแป้งอ่ะแล้วก็มีไข่อ่ะมันจะเป็นกรอบแบบไม่รู้ว่านี่คือหนังหรือนี่คือแป้งอ่ะดีไม่ดีครับดีดิมันแบบคลับอย่างเงี้ยไอ้นี่ก็เตรียมน้ำตาลปี๊บสก้อนเบลเลอร์เลยเมื่อไหร่จะละลายเจนเย็นวันนี้เราอ่ะเราดูแบบเสียทรงแล้วนะได้การละหลอกแป๊บเดียววันหลังอะคุณทำอันนี้ก่อนเราค่อยมาทอดไก่แล้วกันให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นๆ1แพ็คราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะสำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่า Golden Cupcake คัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติ Golden Choco Golden Strawberry Golden Banana with Walnuts Golden Mixed Fruit Golden Blueberry Streusel Golden Prune 1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจัดส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ Line แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูไก่ลูกเขยเมื่อช่วงที่แล้วนั้นคุณเท็ดดี้และคุณนานาก็ได้เตรียมทอดไก่และไข่เอาไว้ในกระทะแล้วล่ะครับแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้ไก่และไข่นั้นก็เริ่มได้ที่กันแล้วยังไงเราไปรับชมกันต่อได้เลยครับไข่ได้ยังไข่ไม่เอากลัวฟืดนี่น่าจะยังไม่สุกนะอีกหน่อยมาแล้วมานี่มาไอ้ยาแม่โดนน้ำมันกระเด็นนิดนึงเนี่ยถึงกับใจเสาะเลยนะครับคุณเท็ดดี้ทำให้คุณนานาได้ต้องมารับอาสาทอดไก่แล้วก็ไข่ต่อเลย มายกออกเลยเราเอาไข่ออกก่อนนะมันจะกระเด็นนิดนึงนะครับเราจะเอาไข่ขึ้นก่อนถ้ามั่นใจว่าสีสันเขาได้แล้วก็ยกขึ้นได้เลยแล้วก็จริงๆไข่ก็เป็นโปรตีนที่ไม่เน้นวันนี้มีไว้เป็นพร็อพเพื่อเราจะอ้างชื่อได้เพราะว่าจริงๆโปรตีนของเราวันนี้คือไก่มีติดบ้านไว้ว่ากินนะก็จะกลิ้งๆเข้าไปเรื่อยๆแบบนี้ไม่กระเด็นละปลอดภัยละโอ้ไก่ดีมากครับบอกเลยดูหนังไก่เหลืองกรอบเหมือนกับไก่ทอดเจ้าดังจริงๆครับลุงก็ลุงเหอะนะแล้วก็จะพักแล้วก็ยกด้านหนังขึ้นเขาจะได้แบบกรอบๆอยู่เนาะคนที่ชอบกินของอ้วนแบบนี้มักจะรู้ดีของที่โตของโตไม่ได้มันมีแป้งและจากนั้นก็ตักไก่ให้เสด็จน้ำมันได้เลยครับเดี๋ยวเราจะมาทำตัวน้ำราดไก่ลูกเขยกันละครับน้ำราดไข่ลูกเขยนะครับก็พื้นฐานเลยนะครับหวานหวานเปรี้ยวๆเค็มๆ3รสนะฮะน้ำเปล่านะครับน้ำขึ้นตั้งไฟแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บครับน้ำมะขามเปียกตั้งไฟจนน้ำตาลปี๊บกับน้ำมะขามเปียกละลายเข้ากันดีแล้วก็เคี่ยวให้เขาเหนียวหน่อยแล้วแป๊บคุณเท็ดดี้ถึงกับอดใจไม่ไหวแล้วล่ะครับต้องพิสูจน์ความกรอบกันสักหน่อยเวลากรอบแบบมีแป้งแล้วก็มีไข่มันจะเป็นกรอบแบบแน่นๆกรอบแบบไม่รู้ว่านี่คือหนังหรือนี่คือแป้งดีไม่ดีครับดีดิมันแบบอย่างเงี้ยผมว่าหยุดที่ตรงนี้ละเฮ้ยโอ้คุณฟังเสียงสิแล้วเราจะเรียกมันว่าไก่ลูกเขยได้ยังไงเราน้ำลูกเขยอยู่ตรงนี้อยู่เลยไอ้นี่ก็เตรียมน้ำตาลปี๊บสกอนเบลเลอร์เลยเมื่อไหร่จะละลายเย็นเย็นวันนี้เราเราดูแบบเสียทรงแล้วนะละครับพอละลายแล้วนะครับสังเกตดูเขาจะเป็นแบบฟองๆแบบนี้เลยเมื่อกี้เรามีหวานแล้วใช่ไหมมีเปรี้ยวแล้วขาดไม่ได้เลยก็คือรสเค็มนะครับจากน้ำปลาใช่เราแป๊บนึงขออีกนิดนึงขออีกหน่อยใจเย็นใจเย็นหลอกดาวไม่หลอกให้มันแบบเคี่ยวหน่อยให้น้ำมันหายเนี่ยเราต้องการให้ความชื้นมันออกมามันเหนียวหน่อยเดี๋ยวพอทิ้งไว้จนเย็นเขาก็จะเหนียวขึ้นได้การละหลอกแป๊บเดียววันหลังคุณทำอันนี้ก่อนเราค่อยมาทอดไก่แล้วกันมีที่ไหนมาทอดไก่ก่อนเราให้มันรอโอ้โหใจเย็นๆนะครับคุณเท็ดดี้ได้ชิมแน่นอนครับแล้วครับพอน้ำเริ่มงวดก็ใส่น้ำปลาลงไปนะครับตอนนี้กลิ่นก็จะตลบอบอวนในครัวนะคะลดไฟลงอ่อนจากนั้นนะคะเดือดแล้วปิดไฟครับพักทิ้งไว้นะคะส่วนผสมเขาจะข้นขึ้นเดี๋ยวเรามาจัดจานเสิร์ฟกันค่ะช่วงหน้าครับกับไก่ลูกเขยกับขั้นตอนของการจัดจานเสิร์ฟด้วยสะโพกไก่ทอดกรอบชิ้นโตลงพร้อมกับไข่ที่ราดด้วยน้ำราดไข่ลูกเขยจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้านะครับอุ้ยตายแล้วฟังเสียงดีมากคุณเหมือนแม่ค้าข้าวมันไก่เหมือนกันนะเนี่ยเข้าไปทุกวันไข่เราก็หั่นไข่ฟองหนึ่งหั่นให้คุณผู้ชมดูคุณหยิบแบบนี้เหมือนแม่ค้าข้าวขาหมูโอ้ไม่เป็นยางมะตอยยางมะตูมทำไงดีTraditional Pound Cake พิเศษเพียงแค่900บาท1เซตรวม3รสชาติจากปกติ 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศสวัสดีค่ะนานานะคะมารีนาจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะ จุดเริ่มต้นในการทำฟรุตปามีน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะกาแฟรัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆหน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอาณาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของฟรุตตามีน่าเช่นกันนะคะตัวที่5พินาโคลาดาเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนรสสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอะช็อกโกแลตอะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตรัตเทลล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามีน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้6รสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดค่ะ026827644 09226589668ให้เสียงภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นๆ1แพ็คราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันแล้วนะครับกับเมนูไก่ลูกเขยตอนนี้นั้นทั้งไก่และไข่ที่ทอดเอาไว้ก็พร้อมที่จะจัดเสิร์ฟพร้อมราดน้ำที่กำลังข้นได้ที่แล้วล่ะครับช้าอยู่ใหญ่ไปชมกันต่อได้เลยครับเอาละครับอันนี้ก็คือน้ำราดไข่ลูกเขยที่เราทิ้งไว้จนเย็นนะสังเกตดูความข้นนะครับคุณผู้ชมแบบนี้นี่คือกำลังดีเลยที่สำคัญหอมด้วยเปรี้ยวหวานเค็มเรียกว่า3รสกำลังดีเลยใส่น้ำจิ้มเลยเทดดี้ใส่น้ำไข่ลูกเขยเลยใส่ลงไปในจานเลยใช่ไหมครับโอเคใช้งานเลยไก่ยังไม่ให้ได้ชิมเลยอย่าขี้งกอย่าขี้งกไม่ได้ขี้งกหิวจากนั้นก็ราดน้ำไข่ลูกเขยไปบนจานได้เลยครับโอ้ยดูคนสวยงามน่าชิมจริงๆโอ้ยตายแล้วฟังเสียงครับดีมากดีมากดูควันข้างในสิครับคุณแล้วตามด้วยไก่ทอดที่สับเป็นชิ้นๆพอดีคำครับคุณเหมือนแม่ค้าข้าวมันไก่เหมือนกันนะเนี่ยเข้าไปทุกวันเขาเรียกว่ามืออาชีพครับคุณเท็ดดี้ไข่เราก็หั่นไข่ฟองนึงหั่นให้คุณผู้ชมดูคุณหยิบแบบนี้เหมือนแม่ค้าข้าวขาหมูโอ้ไม่เป็นยางมะตอยอ่ะยางมะตูมทำไงดีอ่ะต้มนานไปหน่อยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรครับคุณอาณาของแบบนี้พลาดกันได้เสียดายจังเลยอ่ะอ่ะจากนั้นเรามีท็อปปิ้งอะไรบ้างท็อปปิ้งของเราเนี่ยนะเรามีพริกใส่พริกลงไปอ่ะจากนั้นช่อผักชีสวยๆนะครับช่อหนึ่งนะคะอ่ะแล้วก็นี่เลยหอมเจียวท็อปปิ้งดูไม่ออกเลยว่าเป็นไก่ยังไม่เห็นไก่อีกเหรอเยอะขนาดนี้เหมือนคุณใส่เพื่อปิดหนังที่หายไปอ่ะใช่แขนโอ้โหน่ากินนะน่ากินมากน่ากินมากน่ากินมาก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 อ้าวเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูไก่ลูกเขยเสร็จแล้วครับสะโพกไก่ชิ้นโตที่ทอดจนมีหนังที่เหลืองกรอบและมีรสชาติเผ็ดนิดๆเสิร์ฟคู่ด้วยไข่เป็ดต้มที่ลงไปทอดจนมีหนังกรุบๆแบบเบาๆและพร้อมกับน้ำราดที่มีความกลมกล่อมช่างเป็นเมนูที่ดัดแปลงได้อย่างลงตัวจริงๆโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นเมนูที่น่ากินน่าอร่อยจริงๆครับเวลาคุณพูดแล้วคุณเสียงสั่นนะวันนี้เสียงสั่นจริงๆคือผมอดใจไม่ไหวตั้งแต่ตอนไก่ยกลงมาจากแบบ กระทะแล้วอ่ะมันดูกรอบมันดูเข้มข้นมันดูอร่อยจริงๆแล้วแบบดูน้ำราดมันดูอร่อยจริงส่วนผสมไม่เยอะนะอยากให้คุณลองเอาไปทำกันจริงๆเพราะว่าเมนูเนี่ยใช้วัตถุดิบน้อยๆแต่ว่าความอร่อยแบบมหาศาลโอ้โหนี่คำพูดเริ่มโอเคแล้วนะนี่ครับละครับเมนูดีๆเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับติดตามชมกันได้นะครับคุณผู้ชมที่รายการฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23 ครับทุกวันพุธเวลา 15:00 น.แบบนี้แหละครับวันนี้นานาเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับไก่ลูกเขยจากการทำไข่ลูกเขยธรรมดาอาจจะจำเจเกินไปก็เลยจัดหนักจัดเต็มด้วยเนื้อไก่ชิ้นโตที่อุดมไปด้วยโปรตีนยังไงก็ลองนำสูตรนี้ไปลองทำตามกันได้เลยนะครับวันนี้นานาได้รับโจทย์มาว่าให้ทำขนมที่ใช้วัตถุดิบไทยแต่เป็นขนมฝรั่งเราก็เจอขนมตัวหนึ่งเขาเรียก Turkish Delight Roll เขาใช้นมมะม่วงแล้วยังไงคุณวัตถุดิบไทยๆยังไงกะทิม้วนกันเป็นนมม้วนแบบไทยโอ้ยอย่ามาเค็มชื่อของเขาเลยตั้งชื่อใหม่ยังง่ายกว่าตั้งว่าอะไรอ่ะกะทิม้วนเอาไหม